สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านค่ะความคืบหน้าโครงการประกันรายได้ข้าวนะคะล่าสุดถึงงวดที่26แล้วค่ะตามมาติที่ประชุมเมื่อวันที่30พฤศจิกายน64ประกาศคณะอนุกรรมการกำก,กับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกรรษตรกรผู้ปลูกข้าวปี64ทับหรอบที่1ใกล้จบลงแล้วค่ะนายธีวฤทธิ์พรพันธวิทย์นายกสมาคมส่งเสร,ริมเกษตรกรชาวนาอีสานนะคะและในฐานะคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกรรษตรกรผู้ปลูกข้าวปี64ทับ65รอบที่1เผยว่า ทางกรมการค้าภายในได้แจ้งแล้วว่าหลังสงการตรงกับวันที่22เมษายน2 5 6 5จะเคาะเกณฑ์ราคาอ้างอิงการจ่ายเงินชาวนาในโครงการประกันรายได้ข้าวงวดที่27และงวดที่28ทีเดียว2งวดเลยนะคะดังนั้นถือโอกาสนี้แจ้งกับพี่น้องชาวนาให้ทราบถึงทั่วกันค่ะ ทั้งนี้นะคะการจ่ายเงินส่วนต่างในโครงการประกันรายได้ในปีที่3ยังคงหลักการเดิมนะคะโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจะโอนเงินเข้าไปยังบัญชีของเกษตรกรภายใน3วันทําการนะคะหลังจากที่ได้มีการประกาศราคาเกณฑ์การอ้างอิงเช่นเดียวกับปีที่1และปีที่2ค่ะโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่3ได้ประกันราคาข้าวเปลือก5ชนิดได้แก่ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ1 5000บาทไม่เกิน14ตันข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ1 40 0 0บาทไม่เกิน16ตันข้าวเปลือกเจ้าตันละ1 0 0 0 0บาทไม่เกิน30ตันข้าวเปลือกหอมปทุมธานีตันละ1 10 0 0บาทไม่เกิน25ตันข้าวเปลือกเหนียวตันละ1 2 0 0 0บาทไม่เกิน16ตันค่ะ เกษตรกรนะคะสามารถตรวจสอบข้อมูลในแอปพลิเคชันทกสเอม b บายหลังจากตรวจสอบในเว็บไซต์แล้วนะคะหากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอนสามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเองนะคะผ่านแอปพลิเคชันทกสเอม b บายจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครอบคุมกว่า4.68ล้านคนค่ะ โดยประกันรายได้ให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต64ทับ65รอบที่1กับกรมส่งเสร,ริมการเกษตรกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ที่ปลูกข้าวระหว่างวันที่1เมษายนจนถึงวันที่31ตุลาคม2564ยกเว้นภาคใต้นะคะระหว่างวันที่16มิถุนายน2564ถึง28กุมภาพันธ์2565ค่ะ แอดมินก็ขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามารับชมคลิปค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด u u s c r i b e เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปข่าวใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะ